أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينر ب ิ ش ر ح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما ورزقنا فهما พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับผมห่างหายจากมัสยิดญามีอุลมุบตะดีเนี่ยก็หลายเดือนแล้วนะครับคือที่บอกว่าห่างหายเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็จะมาคุตุบะห์นะครับในวันศุกร์นะละหมาดจุมอะห์นะครับเพราะว่าอิหม่ามนะครับซะฮับดุลลาตีฟสุขถาวรหรือว่าคอเตบนะครับซิกดิกนะก็เป็นเพื่อนกันก็จะโทรหากันตลอดว่าเอ๊ว่างไหมนะครับถ้าว่างก็จะได้มาคุตุบะห์นะครับคือผมเนี่ยจะมีว่างกระสุกเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสุกที่3สุกที่3เนี่ยผมก็จะเว้นวรรคเอาไว้ในการที่จะเผื่อว่ามีใครจะเชิญไปคุตุบะห์ที่ไหนขอแรงให้ไปคุตุบะห์ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยผมก็จะเอาสุกนั้นน่ะเป็นสุกที่รองรับเอาไว้นะครับทีนี้ไม่ใช่ว่าอิหม่ามกับคอเตบเขาไม่ได้โทรไปหรอกเขาก็โทรไปนั่นแหละเขาก็บอกกันนั่นแหละแต่ผมน่ะมันไม่ว่างก็เลยไม่ได้มาคุตุบะห์ที่เนี้ยนานแล้วนะครับมาวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้มาเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เราต่างเคารพซึ่งกันและกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเรื่องราวของศาสนาอิสลามผมเกริ่นนะครับด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิดหนึ่งนะครับใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยนะพี่น้องคือหัวข้อของเราในวันนี้นั่นคือหัวข้อที่ว่าทำอย่างไรนะครับเราจะเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนั่นหมายความว่ามันคือจุดประสงค์คือจุดมุ่งหมายนะครับของพวกเราที่เราจะทำอย่างไรให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนะครับมันเป็นเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งนั่นก็คือการที่เรานั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฮะดีษบทหนึ่งนะซึ่งเป็นฮะดีษกุดซีหะดีษกุดซีเนี่ยเป็นหะดีษที่นบีได้พูดถึงดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานเอาไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอะอะดัดตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนนะครับอะอะดัดตุตรงเนี้ยเตรียมเอาไว้หมายถึงฉันเตรียมตู้ตรงนี้ยาอุลมุตะกัลลิมหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมอะไรครับเตรียมให้กับบ่าวคนดีๆทั้งหลายซอลิฮีนคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นคนดีเนี่ยอัลลอฮฺเตรียมเอาไว้ให้คนดีนั้นเขาจะรู้ถึงจุดเป้าหมายหลักในการดำเนินชีวิตของเขาบนโลกดุนยาแห่งนี้นะครับซึ่งเป้าหมายหลักของเราในการที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เราปฏิเสธไม่ได้ด้วยกับอายะอัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
วะมาคอลักตุลจินนาวันอินส์อิลลาลิยะบุดุนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นมิทรงสร้างนะครับอุมมะประชาชาติอัลจินจินจินนะฮะวันอินส์และเหล่ามนุษยชาติทั้งหลายไม่ได้สร้างมาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยอิลลาลิยะบุดุนยกเว้นว่ามันมีเป้าหมายในการสร้างของอัลลอฮ์เป้าหมายในการสร้างของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั่นก็คือไม่ได้สร้างมาเพื่อสิ่งอื่นใดอิลลายกเว้นว่าจะต้องยะอบูดูนเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอธิบายของบรรดาอุลามะเนี่ยไอยูวะฮิดูนประการแรกนะครับที่จะต้องหมายถึงบ่าวเนี่ยจะต้องรู้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือจะต้องรู้จักเรื่องราวของเตาฮีดยูวะฮิดูนต้องให้ความเป็นหนึ่งต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของหลักความเชื่อในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของการอีหม่านละหมาดต้องละหมาดเพื่ออัลลอฮฺอิชาเมื่อสักครู่เนี้ยพี่น้องครับอิชานี่มีกี่รอกะอัตเท่าไหร่นะ4อิชานี่มี4รอกะอัตเราละหมาด4รอกะอัตเนี่ยเราละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอดูอาในเวลาสุญูดขอดูอาก่อนให้สลามเราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องการขอเรื่องการเคารพสักการะเราต้องมอบให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นห้ามที่จะไปให้กับสิ่งอื่นๆโดยเด็ดขาดในเรื่องราวของเตาฮีดรูบูบียะเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเช้านี้อากาศเย็นนะฮะแถวเสรีไทยนี่เย็นไหมเอ่ยเย็นนะฮะเมื่อเช้านี้อากาศเย็นนะเย็นแปลกๆเมื่อคืนนี้ก็เย็นนะเย็นแปลกๆเย็นเหมือนอายุจะมานะครับเรื่องราวของอากาศอากาศจะเย็นอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวอากาศจะอุ่นอากาศจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่นั่นคือการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอากาศที่เย็นอากาศที่ร้อนอากาศที่หนาวเนี่ยหะดีษซอฮีหะบทหนึ่งนะครับอบูฮุรอยเราะห์รายงานอีกเช่นเดียวกันอบูฮุรอยเราะห์รายงานว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นบีอยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์วันนั้นเป็นวันที่ร้อนระอุมากๆคนในอดีตกาลเนี่ยถ้าร้อนน่ะคือร้อนจนกระทั่งว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าร้อนแค่ไหนหนาวเย็นเย็นนี่จนกระทั่งว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเย็นมันหนาวแค่ไหนแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ข้อคิดกับพวกเราว่าความร้อนความหนาวเย็นที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มามันไม่ใช่ว่าธรรมชาติกำหนดพี่น้องต้องมีสมาธินะครับในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องจะหลุดไม่ได้เลยนะบางคนจะบอกว่าอากาศร้อนอากาศเย็นธรรมชาติกำหนดมานี่อะกีดะห์ผิดนะฮะไม่ถูกนะครับอะกีดะห์ของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดเป็นร็อบและในร็อบในการบริหารจัดการของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เนี่ยด้วยกับหะดีษที่ผมกำลังจะพูดนั่นก็คือว่านบีบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยมันมีผลมาจากนรกและด้วยกับอากาศเย็นเนี่ยมันเป็นผลมันเป็นเหตุไม่ใช่ผลมาอัฟทีมันเป็นเหตุที่มาจากขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมพูดหะดีษเนี่ยผมพูดบ่อยเพราะผมต้องการที่จะเปลี่ยนทัศนคติของพี่น้องมุสลิมเราบางคนที่บอกว่าทุกวันนี้ธรรมชาติกำหนดมาเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็ร้อนเกินไปบางทีบางครั้งมันก็เย็นเกินไปบางทีบางครั้งกับมันก็ไม่สมกับเขาเรียกว่าอากาศร้อนมันต้องร้อนสิอากาศเย็นมันต้องเย็นสิฤดูฝนมันต้องตกสิน้องเข้าใจนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยของเราเนี่ยเอาแค่เมืองไทยเพราะเราอยู่ในเมืองไทยอากาศนั้นบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นไปตามฤดูกาลในอดีตกาลเนี่ยพี่น้องครับผมนะคนแครายคนบางน้ำเปรี้ยว
บ้านผมเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้แบบไม่มีเสื่อน้ำมันเป็นไม้ที่มันมีร่องเอาไม้มาประกบกันแล้วมันไม่สนิทไม่สนิทพอเวลาอากาศหนาวเนี่ยลมพัดใช่ไหมฮะมันจะขึ้นตามร่องไม้และที่บ้านผมนี่นอนกลางมุ้งนอนกลางมุ้งไอ้ผมนี่ก็จะเนียนๆหน่อยเพราะผมมันคนลูกคนเล็กแกล้งหลับเพื่อจะให้ไอ้บังไอ้นี่กลางมุ้งให้นะครับละหมาดตะเราะห์กลับมาแล้วนี่หลับเลยแกล้งหลับก่อนแกล้งหลับจะได้ไม่ต้องกลางมุ้งกลางมุ้งนี่นอนกับเสือนะฮะนอนกับเสือพอเวลาลมพัดขึ้นร่องไม้เนี่ยโอ้โหพี่น้องลองคิดดูนะสมัยก่อนนะมันเย็นเย็นจนกระทั่งแขนผมเนี่ยแตกนะฮะมันมีแผลอยู่นะผมเนี่ยเป็นคนแพ้อากาศหนาวแต่อย่างนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะปิดแอร์ไม่ต้องปิดนะฮะนะผมเนี่ยเป็นคนแพ้อากาศหนาวความเย็นในยุคอดีตการกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมฮะเทียบได้ไหมลูกฟี่เทียบไม่ได้เลยนะฮะเทียบไม่ได้เลยในอดีตการเนี่ยความเย็นเนี่ยมันเย็นจนกระทั่งโอ้โหเรานี่ปากนี่แตกนะฮะเลือดออกนะต้องเอาน้ำมันทอดปลามาทาผิวนี่แตกจนกระทั่งว่าต้องเอาน้ำมันในกระทะเนี่ยน้ำมันในปี๊บที่มันเป็นน้ำมันเก่าเอามาทานี่มันหนาวขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับพี่น้องมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้พี่น้องต้องจำให้ดีนะฮะอย่าไปบอกว่าธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดเป็นรับนบีนี่พูดถึงฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าซอฮาบะห์อยู่ด้วยนบีบอกว่าความร้อนระอุที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ร้อนอยู่ดีๆก็เย็นอยู่ดีๆก็หนาวไม่ใช่นบีบอกว่าอิสตากะนรกจะฮันนำเนี่ยมันได้ร้องทุกข์แต่สมมติว่าเราไปโรงพยาบาลเราไปร้านอาหารมันจะมีใบภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าใบชักควาก็คือใบคำร้องโรงพยาบาลนี้ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรร้านอาหารนี้สมควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างนะฮะมันจะมีใบคำร้องอะไรแบบนี้นรกจะฮันนำเนี่ยมันได้ร้องทุกข์กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์อากะละบะอ์ดิบะอ์ดอนบางส่วนในตัวของขุมนรกเนี่ยมันได้กัดกินกับอีกบางส่วนแล้วมันร้อนมันเย็นถึงขนาดนั้นนะพี่น้องร้อนถึงขนาดนั้นนะครับนรกเนี่ยมันร้อนจนกระทั่งว่ามันได้กัดกินกับภายในของมันแล้วแล้วทำยังไงดีอ่ะมันก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวมันเองเนี่ยขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันนั้นได้ผ่อนคลายอัลลอฮ์ให้มั้ยครับอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์ให้นรกเนี่ยผ่อนคลายบินาฟาไซนีด้วยกับการหายใจ2ครั้ง2คราด้วยกันนรกหายใจนะครับพี่น้องนรกขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้กับขุมนรกให้มันนั้นได้หายใจครั้งที่1ฟิชิตะในฤดูหนาวฤดูหนาวนี่พี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไอ้พวกเราเนี่ยจึงได้สัมผัสกับฤดูหนาวที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้อันเนื่องมาจากนรกหายใจครั้งที่1วะนาฟาซินฟิซอยฟิและนรกได้หายใจในครั้งที่2ในฤดูร้อนพวกเรานี่ก็ประสบพบเจอนบีบอกพวกเราจึงประสบพบเจอกับฤดูร้อนที่มันร้อนระอุที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้พอเวลาอากาศร้อนเกิดขึ้นอากาศเย็นเกิดขึ้นนบีสอนให้พวกเราเนี่ยขอดุอานะขอดุอาขอดุอาวะยาอัลลอฮ์ขอให้พวกเรานั้นได้พ้นจากความร้อนระอุที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้และความร้อนระอุที่มันจะเกิดขึ้นในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาอีกขอให้พวกเรานั้นได้พ้นจากซัมฮารีรความเย็นที่มันจะเกิดขึ้นในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานรกนี่มีอยู่ขุมนึงนะพี่น้องขุมแห่งความเย็น
ชื่อว่าอะไรใครรู้บ้างครับนรกแห่งความเย็นเย็นเย็นแค่ไหนพี่น้องอย่าถามนะไม่รู้นะฮะถ้าสมมุติว่ามันเย็นเท่าที่เรารู้บนโลกดุนยาแห่งเนี้ยสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องเกฟอย่างแน่นอนไม่ใช่ขุมนรกอย่างแน่นอนนรกแห่งความเย็นชื่ออะไรเอ่ยหนูชื่ออะไรนะหนูคนเนี้ยหนูผ้าคลุมหัวสีเขียวเนี่ยอะไรนะอาราบีใช่ไหมอาราบีรู้ไหมว่าขุมนรกแห่งความเย็นชื่ออะไรวันนี้ลืมหยิบตังมาไม่รู้มีใครให้ยืมบ้างฮะนรกแห่งความเย็นชื่ออะไรรู้ไหมไม่รู้ใครรู้บ้างครับหนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรฮะมารุตอะไรนะฮะมายูดีนอะนรกแห่งความเย็นชื่ออะไรหนูรู้ไหมไม่รู้นะขุมนรกแห่งความเย็นนี่พี่น้องครับชื่อซัมฮารีรเป็นนรกแห่งความเย็นซึ่งความเย็นในขุมนรกนั้นเราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่ามันเย็นแค่ไหนแต่มันเย็นมากถ้าสมมุติเรารู้ถึงความเย็นนะสิ่งนั้นจะไม่ใช่เกฟอย่างแน่นอนนรกสวรรค์นี่เป็นเกฟนะแต่เราต้องเชื่อว่ามีจริงๆแต่เราไม่เคยสัมผัสสวรรค์มีจริงนรกมีจริงสิ่งที่ผมได้พูดได้บอกกับพี่น้องตรงนี้นั่นก็คือว่าในขุมนรกมันจะมีการลงโทษที่เป็นความเย็นเย็นจนกระทั่งว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเย็นแค่ไหนเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าให้เรานั้นขอดุอาให้พ้นจากความร้อนของนรกคือให้พ้นจากนรกว่างั้นเถอะแล้วขอดุอาให้พ้นจากความเย็นที่มันจะเกิดขึ้นในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเย็นเมื่อเช้าร้อนตอนเย็นอากาศจะเป็นแบบไหนอย่างไรให้พี่น้องนึกและจำเอาไว้นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเพราะฉะนั้นในการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นสร้างยินสร้างบรรดามนุษย์นั่นคือการให้มนุษย์ได้เคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะอบูดูนไอยูวะฮิดูนให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องราวเพราะฉะนั้นถามตัวเองนะพี่น้องก่อนที่จะเข้าเรื่องในวันนี้ผมเกินนานหน่อยเพราะผมไปบรรยายที่ไหนผมจะเกินเรื่องเตาฮีดก่อนที่จะนำสู่การบรรยายในส่วนที่สองส่วนประเด็นหลักเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์อย่างถูกพี่น้องเรื่องของอะกีดะห์มันไม่มีข้อ2นะฮะมันมีข้อ1อย่างเดียวเราจะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วมีผู้ที่เป็นเจ้ารองลงมามั้ยฮะมันไม่มีข้อ2เวลาที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปขอต่อสิ่งอื่นแบบสำรองได้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เราขอต่ออัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมอบหมายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่จะไปมอบหมายต่อสิ่งอื่นสำรองลงมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของอะกีดะห์ต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและต้องมีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้เรื่องราวของเราในวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราจะเป็นบ่าวที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรและในทางตรงกันข้ามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรด้วยกับอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่ากุลนี่แปลว่าจงกล่าวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสพูดกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดพูดไปนะในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่ซอฮาบะห์นี่เยอะนะครับพี่น้องอัลกุรอานประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดพูดไปกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกพวกเขาไปคำว่าบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่ถามนะพี่น้องไอ้พวกเรานี่ยกเว้นไหมครับพวกเรานี่ไม่ยกเว้นนะพวกเราเนี่ยอยู่ในหมวดของอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามจริงอยู่ว่าเราไม่ใช่ซอฮาบะห์แต่กุรอานนั้นเป็นวะฮีที่ครอบคลุมถึงวันกิยามะห์
การละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราละหมาดน่ะคืออายะห์อัลกุรอานประทานลงมาในยุคสมัยของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคของซอฮาบะห์แล้วเราจะไม่เชื่อในกุรอานไม่ใช่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับเราอัลลอฮ์พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดพูดไปนะบอกไปนะประกาศไปนะอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์มาดแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายหมายถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รักตุฮิบบูนัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่รักอัลลอฮ์นั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หมายถึงในยุคนั้นคนที่รักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หมายถึงในยุคนั้นอัลลอฮ์บอกคนในยุคนั้นและกินความถึงคนในยุคนี้จวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ว่ากุล มุฮัมมัดประกาศไปหากว่าพวกท่านทั้งหลายเลยเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์หากพวกท่านนั้นรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามฉันไอ้คำว่าปฏิบัติตามฉันเนี่ยแหละครับมันเป็นปัญหาสำหรับคนพูดและมันเป็นปัญหาสำหรับการปฏิบัติของผู้พูดไอ้คนพูดน่ะพูดด้วยกับอายะห์อัลกุรอานแต่บางทีบางครั้งนี่มันย้อนไปไม่สุดไปไม่ถึงในอัลกุรอานบางทีมันย้อนไปไม่สุดย้อนไปไม่ถึงฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อัลลอฮ์บอกว่าถ้ารักอัลลอฮ์นบีพูดให้ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ปฏิบัติตามนบีด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับญิบรีลให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกล่าวบอกว่าสิ่งนี้นะมาจากอัลลอฮ์เป็นดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งนี้นะเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์เป็นคำสั่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของปวงบ่าวตั้งแต่ยุคสมัยของซอฮาบะห์จวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นซุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราปฏิเสธไม่ได้พี่น้องครับและด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของหะดีษในความรักในความรักอัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมนะฮะในความรักอัลลอฮ์ในความรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรักอัลลอฮ์กับรักนบีเนี่ยผลตอบแทนนั่นคืออัลลอฮ์ตะอาลาจะรักเรากลับและอัลลอฮ์ตะอาลารักไม่พอด้วยกับอัลกุรอานอายะห์นั้นนะครับยุฮบิบกุมุลลอฮ์ถ้าปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักพวกท่านทั้งหลายคำถามคือรักใครรักใครรักตรงเนี้ยอัลลอฮ์จะรักใครพี่น้องต่างศาสนิกบางคนบอกว่าพระเจ้าของพวกเราน่ะรักบ่าวทั้งหมดแหละคำตอบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกนะฮะถ้าบอกว่ารักทั้งหมดประเด็นคืออัลลอฮ์สร้างนรกมาทำไมอัลลอฮ์จะสร้างนรกมาทำไมครับสร้างมาขู่แต่ด้วยกับความจริงแล้วไม่มีใครไปนรกอย่างนั้นเหรอฮะมันต้องมีคนไปนรกสิมันต้องมีคนที่อัลลอฮ์ไม่รักใช่ไหมครับไอ้เรานี่เราบอกเราเป็นมุสลิมแล้วพี่น้องทราบไหมครับคนเป็นมุสลิมคนละหมาดคนมีนั้นละหมาดคนมีร่องรอยของการสุญูดแต่บางคนไปอยู่ในนรกนะฮะ บางคนไปอยู่ในนรกนะครับเพราะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์นี่เข้าไปในนรกไปเอาคนที่ไม่ทำชิริกออกมาไปเอาคนที่มีร่องรอยของการสุญูดน่ะออกมาไปเอาคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ออกมาจากขุมนรกแสดงว่าคนที่เป็นมุสลิมมีอยู่ในนรกไม่งั้นมาลาอิกะห์ไม่เข้าไปหรอกครับพี่น้องในซอฮีห์ท่านอิมามมุสลิมอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เข้าไปแล้วดึงเอาคนต่างๆเหล่านั้นออกมาประเด็นของผมในวันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกว่า
คนนั้นนรกคนนี้นรกไม่ใช่นะพี่น้องแต่ผมกำลังจะสร้างความเข้าใจกับท่านพี่น้องว่าสวรรค์เนี่ยมีไว้ให้กับคนที่เขารักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์รักเขานรกเนี่ยมีไว้ให้กับคนที่เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เขาไม่รักอัลลอฮ์คนที่หะดีษที่เมื่อสักครู่นี้ได้ยกไปนั่นแหละครับก็ถ้ารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักท่านกลับถ้ารักนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักท่านกลับยุฮบิบกุมุลลอฮ์ถ้าเราปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะย้อนกลับมาหาพวกเราแต่ประเด็นคือทุกคนหรือเปล่าเราต้องแยกนะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะบอกว่ามุสลิมทั้งหมดได้สวรรค์ได้เราไม่ได้ปฏิเสธหรอกครับแต่ที่นบีบอกว่ามาลาอิกะไปเอาออกมาจากนรกนะเอาคนต่างๆเหล่านั้นคือใครอ่ะอัลลอฮ์ไม่รักเขาเหรออัลลอฮ์รักไงแต่รักตอนไหนอัลลอฮ์มีความเมตตาให้อัลรอฮ์มานิรอฮีมนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลรอฮ์มานิรเราะฮีมความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่เลือกที่บรรดาอุลามะเขาได้อธิบายเอาไว้ความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เลือกนะครับว่าคนนี้จะได้รับออกซิเจนบนโลกดุนยาแห่งนี้ถ้าจะต้องการออกซิเจนต้องมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนถ้าอยากจะได้ลมหายใจทำไมต้องละหมาดก่อนอัลลอฮ์บอกไหมฮะไม่นะความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หมดเลยน้ำฝนเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้ไหมได้แต่อัลลอฮ์เมตตาไงพี่น้องแต่อัลลอฮ์เมตตาผู้คนเมตตาปวงบ่าวเมตตามนุษย์อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเลยแต่ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์รักใครอ่ะรักคนที่เขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีถ้าคนปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีอัลลอฮ์จะให้เขาอัลลอฮ์จะให้เขาในทุกสิ่งทุกอย่างล่ะครับประเด็นคือว่าคนทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์จะรักทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าคนทำชีริกอัลลอฮ์รักไหมคนทำชีริกอัลลอฮ์รักไหมครับพี่น้องรู้จักชีริกใช่ไหมครับขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์เข้ากูโบไปขอต่อกูโบบางคนนี่จะไปทำฮัจญ์จะไปทำอุมเราะห์ก็ต้องเข้ากูโบก่อนคำถามคือเพื่ออะไรการเยี่ยมกูโบเป็นซุนนะห์นะฮะไม่ได้ปฏิเสธนะกูโบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมชี้นี่ไม่มีปัญหานะกูโบเนี่ยอยู่ตรงนี้การเยี่ยมกูโบเป็นสุนนะโดยเฉพาะกลางคืนก็เป็นสุนนะนบีนี่หายจากบ้านไปนี่พนางไอชักอ่ะไม่อยู่หายไปไหนเนี่ยหายไปไหนพี่น้องครับก็คิดว่าเอ๊ะไปบ้านภรรยาคนอื่นหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ท่านหญิงไอชะก็ตามไปพอตามไปก็ไปเจอนบีเนี่ยอยู่ที่กูโบเพราะบ้านของนบีเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกูโบโบบะเกียพอไปก็นบีก็ไปยืนนบีก็ไปเยี่ยมอ่านดูอานี่เป็นซุนนะห์ประการนึงไปกูโบบ่อยๆเพื่อที่เรานั้นจะได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยทำไมจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยเช้าอย่างน้อยเย็นเดินผ่านอย่าทำผ่านเฉยๆนะพี่น้องอ่านดุอาด้วยอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์เอาว่าไปพี่น้องครับพอเวลาเข้ากุโบเข้าไปทำอะไรก่อนที่จะไปทำฮัจญ์ก่อนที่จะไปทำอุมเราะห์ถ้าซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องไปที่กุโบก็ไปเยี่ยมอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮ์เอาว่าไปแต่นี่พอเวลาไปถึงไปลากีไปลาโต๊ะไปลาวังไปลาหยังแถวนี้เรียกหยังไหมฮะเรียกหยังไหมกีสมมติบางแรกไปเดี๋ยวแรกเนี่ยนะจะไปทำอุมรอเดี๋ยวแรกจะไปทำฮัจญ์มาลากีก่อนนะแล้วยังไงก็กีอย่าลืมไปดูบ้านด้วยมีอย่างนี้นะยังไงกีก็อย่าลืมไปดูบ้านด้วยลูกหลานอยู่ฝากผิดไหมเนี่ยนะ
ฝากผิดนะแทนที่จะฝากกับอัลลอฮ์นี่ไปฝากกับกีไอแบบนี้ไม่ได้ชิริกไหมเนี่ยชิริกบิสมิลลาห์ตะวักกัลตุอะลัลลอฮิตรงเนี้ยเราต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์อย่าไปมอบหมายต่อสิ่งอื่นไปมอบหมายกับกีไปมอบหมายกับวังไปมอบหมายกับหยังไปมอบหมายกับวะลีกะรอมัตอะไรพวกนั้นผิดนะพี่น้องนะไม่ได้นะครับห้ามนะฮะชิริกนะครับเหมือนกันนะเข้ากุโบบางคนบอกว่าฉันนะเข้ากุโบไปเนี่ยนะไม่ได้ไปขอดะออะไรหรอกไม่ได้ไปขอแต่ฝากขอได้ไหมไม่ได้ฝากคนตายไปขอต่ออัลลอฮ์นี่ก็ไม่ได้นะพี่น้องนะบิดอะห์นะถ้าขอต่อคนตายนะชิริกถ้าเราคิดมีความคิดว่าเราฝากคนตายขอต่ออัลลอฮ์ได้นี่บิดอะห์ไม่ถูกนะครับไปคิดว่าวะลีจะสื่อสารกับอัลลอฮ์ได้วะลีนี่จะพูดคุยกับอัลลอฮ์ได้เพราะว่าไอ้ก่อนตายนี่มีข่าวมาไงมีข่าวมามีมักกะซิบว่าฉันเนี่ยจะตายวันนี้จะตายวันนั้นเองก็ระวังเอาไว้เองก็ไม่ได้แล้วบางคนนี่คิดโอ้ถ้าเนี่ยคนเนี่ยเป็นวะลีแน่เลยทำไมตายวันศุกร์ตายวันศุกร์เป็นวะลีแน่เลยเนี่ยตายวันศุกร์เป็นกอรอมัตแน่เลยได้ตายวันศุกร์พี่น้องครับการตายวันศุกร์กับวันอื่นแตกต่างกันไหมถ้าแตกต่างเอาพี่น้องใครไม่สบายเนี่ยอ่ะยกมือใครใกล้ตายมั่งมีไหมถ้ามีบอกผมนะเดี๋ยวผมไปเยี่ยมวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวคุยกันอ่ะอยากเป็นวะลีนี่คนอยากเป็นวะลีอยากได้รับกะรอมัตใช่ไหมเอาเลยนะพอคนใกล้ๆตายเนี่ยวันศุกร์มาถึงแล้วดึงสายออกซิเจนออกเลยเอาตายวันศุกร์เป็นกะรอมัตเอาสิมีไหมล่ะก็ไหนบอกว่าตายวันศุกร์มันดีไงใช่ไหมล่ะไหนบอกตายวันศุกร์เป็นวะลีเป็นกะรอมัตเป็นนู่นนี่นั่นโอ้ยเนี่ยคนตายวันศุกร์ตายตอนเช้าวันศุกร์เลยเนี่ยระบงระแบเนี่ยมาเต็มตายวันศุกร์ดีพี่น้องครับหะดีษดออีฟนะที่บอกว่าคนตายวันศุกร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะป้องกันเขาจากอาซาบกุโบร์หะดีษดออีฟหะดีษดออีฟไอพวกเรานี่จะเล่นหะดีษดออีฟกันแล้วเนี่ยหะดีษดออีฟคือหะดีษอ่อนนำมาใช้ในบทบัญญัติเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนเราเนี่ยนะถ้าสมมุติจะให้อัลลอฮ์รักต้องไม่ทำชิริกประการแรกเมตตาอัลลอฮ์ตาลาเมตตาทุกคนครับแต่ถ้าหากว่าท่านฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่ความรักจากอัลลอฮ์ท่านไม่ได้ทันทีเดี๋ยวจะบอกมาวันนี้สาดแข่งเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่น้องนะคนทำชีริกพี่น้องครับชีริกมันคือวาระสำคัญในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนะครับเพราะทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ตาลาไม่อภัยโทษให้ไงอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษคนทำชิริกอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ฟังชัดๆนะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นบาปอื่นอัลลอฮ์อภัยทีนี้พวกเราก็เล่นแล้วนี่เล่นแง่บาปชิริกอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษอ้าวงั้นไม่เป็นไรเราไม่ทำชิริกเราทำซินาเราไม่ทำชีริกหรอกเราแทงหวยเราไม่ทำชีริกหรอกเราไม่ทำเราทำไมเราไปกินดอกเบี้ยบาปก็อัลเลาะห์บอกบางคนบอกก็อัลเลาะห์บอกไงล่ะว่าชีริกอัลเลาะห์ไม่อภัยโทษแต่ถ้าบาปอื่นเดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยโทษให้ก็เลยทำบาปอื่นแทนไม่ทำชีริกอย่างเดียวแล้วก็อ้างว่าอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็อภัยโทษพระแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้อภัยโทษพี่น้องก็ย้อนกลับไปดูหะดีษบทนี้สิที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เข้าไปในนรกนะเข้าไปทำอะไรก็อัลลอฮ์เข้าให้มาลาอิกะห์นะเข้าไปในนรกไปเอาคนที่ละหมาดนั่นแหละออกมาจากนรกก็ไปเอาคนที่สุญูดนั่นแหละออกมาจากนรกไปเอาคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละเอาออกมาจากนรกเขาก็บอกว่าเขารักอัลลอฮ์เขาก็บอกว่าเขาปฏิบัติตามนบีแต่ประเด็นคือมันมีบาปไงล่ะพี่น้องประการต่อมาคือถ้าเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รักเรากลับเราต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นั่นคือประการแรกประการที่สองเราต้องปฏิบัติตามท่านนบี
ฟัตตะบิอูนีที่นบีบอกปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหะดีษที่บอกว่ากุลลุอุมมะตียัดคูลูนัลญันนะห์ประชาชาติของฉันทุกคนเนี่ยนบีใช้คำว่ากุลลุทุกๆจะได้เข้าสวรรค์ได้เข้ามั้ยครับใครเคยไปสวรรค์ยกมือมีมั้ยไม่น่าจะมีนะแต่ถ้าถามว่าใครอยากไปสวรรค์ยกมืออ่ะผมคนนึงล่ะผมยกใครอยากไปสวรรค์อยากไปกันหมดแล้วครับพี่น้องแต่ประเด็นคือเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงเราก็ต้องทำให้อัลลอฮ์รักสิครับแล้วอัลลอฮ์จะให้เราในสิ่งที่เรานั้นอยากได้ฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามฉันนั่นคือปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักท่านนบีบอกกุลลุอุมมะตียัดดุคูลูนัลญันนะห์ประชาชาติของฉันทุกคนเข้าสวรรค์ทั้งหมดประเด็นคือเข้าตอนไหนเข้าพร้อมกันหรือเปล่าใครเข้าสวรรค์คนแรกคนแรกเลยนี่ใครเข้าครับนบีเข้าสวรรค์คนแรกกลุ่มที่สองคือใครกลุ่มที่สองคือใครซอฮาบะซอฮาบะแบบไหนซอฮาบะจนคนจนนี่จะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยเพราะหลังจากและการเข้าสวรรค์นะจะเข้าแบบเป็นซอฟต์หน้ากระดานพอหลังจากนั้นก็จะมีไหมครับคำถามนะมีไหมครับที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนมีไหมมีไหมเอ่ยมีนะครับเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนมีเข้าสวรรค์แบบมีบาปแต่อัลลอฮ์ยกให้ไม่เอาบาปมาลงโทษอ่ะไปสวรรค์มีเข้าสวรรค์แบบมีบาปไปสำเร็จบาปให้เคลียร์ก่อนไปถูกลงโทษให้เคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเข้าสวรรค์มีนะครับมีนะจนกระทั่งว่าคนที่เข้าสวรรค์คนสุดท้ายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมฮะคนคนนั้นนะคานออกมาคานออกมาเนี่ยพอเวลาคานออกมาแล้วเนี่ยมาในสภาพที่ควันเนี่ยลุกเขาเรียกว่าลุกโชยควันนะพี่น้องเคยเห็นแบบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันโดนเผาไหมฮะถูกเผามันเอาตัวอย่างมันแล้วกันมันสำปะหลังเผามันก็จะมีควันขึ้นถูกต้องไหมฮะนั่นแหละคนคนนั้นก็จะเดินออกมาประหนึ่งแบบนั้นแต่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกเพราะเราไม่เคยเห็นมีควันเพราะเวลามีควันออกมาในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายชาวสวรรค์เดินออกมาคลานออกมาโทษทีไม่ใช่เดินคลานออกมาพอคลานออกมาในพี่น้องครับก็ขอต่อใครขอต่ออัลลอฮ์ชาวนรกสิไม่ใช่ชาวสวรรค์ชาวนรกคนสุดท้ายนี่คานออกมาพอเวลาคานออกมานี่มาในสภาพที่สะบักสะบอมแย่มาเลยพอเวลาคานออกมาแล้วนี่ขอต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ในวันนี้ไม่มีใครที่เมตตาฉันอีกต่อไปแล้วไม่มีใครที่เมตตาฉันได้นอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันนั้นได้รับความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดเจ้าอยากได้อะไรชาวนรกคนสุดท้ายเนี่ยก็จะถามเจ้าอยากได้อะไรฉันเห็นต้นไม้ฉันเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นอยู่ตรงนั้นมีบ่อน้ำอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยฉันขออัลลอฮฺได้ไหมขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้ฉันเนี่ยอนุญาตให้ฉันไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นและไปอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำได้กินน้ำได้ดื่มน้ำตรงนั้นอัลลอฮ์อนุญาตให้ฉันไหมอัลลอฮ์บอกได้ไม่ใช่ปัญหาแต่พอเวลาไปที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าถึงแล้วเนี่ยเจ้าต้องอยู่ตรงนั้นและห้ามขออะไรอีกต่อไปไม่ให้แล้วนะห้ามขอดีใจไหมครับดีใจ
จากความร้อนไอ้พวกเราเนี่ยทำงานกลางแดดเปรี้ยงๆเนี่ยพอเวลามาอยู่ในห้องแอร์อัลฮัมดุลิลละห์เปรียบเทียบนะแค่ละหมาดแค่ละหมาดในซูเราะห์ที่ไม่ติดแอร์กับละหมาดซูเราะห์ที่ติดแอร์เนี่ยเลือกที่ไหน ติดแอร์ ใช่ไหมครับไอ้ความดีใจของเราโอ้ละหมาดที่นี่นี่ละหมาดคุชัวนะละหมาดที่นี่นี่ดีนะละหมาดที่นี่นั้น1 2 3 4นี่เหตุผลนี่เต็มเลยใช่มั้ยชาวนรกคนนั้นจากความร้อนระอุไปสู่ความเย็นใต้ต้นไม้และได้ดื่มน้ำได้กินน้ำอยู่ดีๆนี่พี่น้องครับเห็นต้นไม้ต้นโตๆไกลๆต้นไม้ต้นที่2เห็นอีกแล้วพอเวลาเห็นนี่แหมมันดีกว่ามันสวยกว่ามันดีกว่าคนเรานี่ใช้รถจากขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆพวก RC 100พวก Yamaha TZM พวก KR อะไรพวกเนี้ยนะเทน่าสมัยก่อนนะพอมามีรถ4จังหวะมีเวฟ100มันก็ดีนะประหยัดดีเอาเปลี่ยนดีกว่าใช่ไหมพอมามีเวฟพอมามีนู่นนี่นะเอาเปลี่ยนดีกว่าจากมอเตอร์ไซค์รถเก๋งดีกว่าอาจจะรถเก๋งที่แรกๆก็ขับโตโยต้าพอไปมาอ๋อมีออดดี้ใช่ไหมฮะพอไปมาเออเอาโรลส์รอยซ์ไปเลยดีกว่ามันจะเป็นระดับขั้นไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นที่หนึ่งเห็นต้นไม้ต้นที่สองพอเวลาเห็นต้นไม้ต้นที่สองนี่ทำไงอยากได้อยากไปยาอัลลอฮ์ทำไงดีกัดฟันสู้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยชาวนรกคนสุดท้ายยาอัลลอฮ์ฉันเห็นต้นไม้ต้นที่สองเนี่ยมันดีนะสวยร่มเย็นโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ไปต้นไม้ต้นนั้นด้วยเถิดอัลลอฮ์ถามเมื่อสักครู่เนี่ยต้นไม้ต้นแรกนะที่เจ้าขอว่าจะไปต้นไม้ต้นแรกเจ้าพูดว่าอะไรเจ้าบอกว่าถ้าไปสู่ต้นไม้ต้นที่สองแล้วเจ้าจะไม่ขออะไรอีกต่อไปถูกหรือไม่ใช่ครับยาอัลลอฮ์แต่ในวันนี้ไม่มีใครที่จะอนุญาตให้ข้าได้อีกต่อไปนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตอนดุนยานี่ไม่คิดในดุนยานี่ไม่คิดนะว่าเอขอต่ออัลลอฮ์มันช้ามันนู่นนี่นั่นจะได้หรือไม่ได้สิ่งอื่นดีกว่าใช้ตอนดีกว่าทำบาปดีกว่าแต่พอไปในขุมนรกขอต่ออัลลอฮ์นึกได้ยาอัลลอฮ์วันนี้ไม่มีใครที่จะให้ข้าได้แล้วเพราะฉะนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้ฉันได้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นที่สองด้วยเถิดงออัลลอฮ์งออ้าวอัลลอฮ์บอกอ้าวได้ถ้าเองอยากไปได้แต่มีข้อแม้ถ้าไปถึงต้นไม้ต้นที่สองแล้วเองอย่าขออะไรอีกเด็ดขาดอย่าห้ามอุ้ยดีใจมึงเลยดีใจเรานี่อยากได้อะไรแล้วเราได้นี่ดีใจไหมครับดีใจใช่ไหมอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้รถคันใหม่พ่อแม่ซื้อให้อัลฮัมดุลิลละห์อยากได้บ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าบ้านเดิมอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจพอไปอยู่ต้นไม้ต้นที่สองได้สักพักเห็นต้นไม้ต้นที่สามโผล่ขึ้นมาอีกแล้วดีกว่าต้นไม้ต้นที่สองบ่อน้ำก็ดีกว่าต้นไม้ดีกว่าร่มกว่าสวยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟคกว่าเอาไงล่ะทีนี้เมื่อกี้อัลลอฮ์บอกว่าอย่าขอถ้าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วห้ามเด็ดขาดเอาละกัดฟันสู้ยังไงวันนี้ก็ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะให้อีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องขอต่ออัลลอฮ์นี่เห็นไหมนี่ยาอัลลอฮ์โอ้โหอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ยาอัลลอฮ์ทำไมล่ะต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันดีกว่ามันสวยกว่ามันแจ๋วกว่ามันร่มกว่าขออัลลอฮ์กำหนดให้ฉันได้ไปอยู่ต้นไม้ต้นที่3ด้วยเถิดและถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้ฉันได้ไปอยู่ต้นไม้ต้นที่3แล้วข้าพเจ้าหรือตัวฉันเองจะไม่ขออะไรกับพระองค์อีกต่อไปอัลลอฮ์บอกเอางั้นเหรอก็ไอตอนอยู่ต้นที่สองนะเองก็บอกงี้แหละว่าจะไม่ขออะไรอีกต่อไปเอ้าได้งั้นไปนะแต่ถ้าไปสู่ต้นไม้ต้นที่สามแล้วเนี่ย
อย่าขออะไรอีกเด็ดขาดครับ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 ไม่ขอแล้วครับไม่ขอแล้วครับยาอัลลอฮ์ไม่ขอแล้วครับถ้าได้ต้นไม้ต้นที่สามแล้วเนี่ยฉันจะไม่ขออะไรอีกต่อไปไม่ขอพอไปสู่ต้นไม้ต้นที่สามใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นกลุ่มได้ไม่นานพี่น้องครับเหลือบเข้าไปเห็นสวรรค์เอาแล้วไงเห็นสวรรค์โอ้โหนี่เราสวรรค์นี่เราผลไม้อู้มีนกตัวเขียวๆมีทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกมีทุกสิ่งคนที่อยู่ในสวรรค์นะพี่น้องนึกอะไรเดี๋ยวไอ้นั่นมานึกอะไรเดี๋ยวไอ้นั่นมามีความสุขแค่ไหนผมพูดไม่ได้หรอกครับถ้าพูดได้มันไม่ใช่เก็บแน่นอนเราต้องไม่รู้ว่าสิ่งในสวรรค์นั้นมีอะไรอยู่บ้างเรารู้แต่เรารู้เพียงแค่ชื่อแต่มันจะเหมือนบนดุนยานี้ไหมไม่เหมือนโดยเด็ดขาดเพราะในสวนสวรรค์จะดีกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ดีกว่าอย่างชัดเจนพี่น้องแล้วเรานึกไม่ได้ท่านนึกได้ไม่ใช่เก็บดีที่สุดนะคำว่าดีที่สุดนะคืออะไรดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์เรานึกไม่ได้มันคือสิ่งที่เรานึกไม่ได้แต่เราต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเนี่ยแหละดีที่สุดในดุนยาแล้วนั่นไม่ใช่ในสวนสวรรค์พอเวลาเห็นสวรรค์โอ้ทำไงดีเมื่อกี้นี่ก็บอกกับอัลลอฮ์ไปแล้วด้วยว่าจะไม่ขออะไรอีกต่อไปเอ้ากัดฟันสู้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์แล้วเราขอต่อสิ่งอื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดไอ้ตอนดุนยาไม่นึกไอ้ตอนดุนยานี่ไม่นึกไงว่ายังไงก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์ดุนยาเนี่ยเอ้าวันนี้ขอต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ฮ่าฮ่าฮ่าว่าไงว่าไงว่าไงถ้าฉันขอต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะฉันจะไม่ขออะไรอีกต่อไปเลยจริงๆแล้วทีเนี้ยจริงๆแล้วจริงๆจะไม่ขออะไรอีกต่อไปพี่น้องครับชายคนเนี้ยชาวนรกคนสุดท้ายคนนี้ขอต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์หากพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาอนุญาตให้ฉันได้เข้าสวรรค์ฉันจะไม่ขออะไรอีกต่อไปอัลลอฮ์บอกเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่บอกอยู่ว่าจะไม่ขออะไรอีกต่อไปไงล่ะฮะเมื่อกี้เองอยู่บอกว่าจะไม่ขออะไรอีกต่อไปแล้วอัลลอฮ์ก็ยิ้มอัลลอฮ์หัวเราะหัวเราะด้วยกับความเอ็นดูบ่าวยิ้มด้วยกับความเอ็นดูบ่าวยิ้มแบบไหนอัลลอฮุอะลัมไม่รู้ครับเราไม่รู้หัวเราะแบบไหนเราไม่รู้ครับเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอย่างนี้เองขอต่อข้าใช่ไหมเองอยากได้สวรรค์ใช่ไหมถ้าอยากได้เองไปนะไปเลยแล้วไปในสวรรค์น่ะที่เองเห็นว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ในสวรรค์จะมีดีกว่าที่เองเห็นอยู่เนี่ยอีกร้อยเท่าพันเท่าไปสวรรค์ซะมีความเมตตาของอัลลอฮ์แต่ถามว่าก่อนจะไปสวรรค์น่ะพี่น้องครับไปอยู่ที่ไหนมาโอ้นี่ตอบชัดเจนเลยนี่คนละหมาดก็มีสิทธิ์นะก็มาลาอิกะห์เข้าไปเอามาออกมาจากนรกคนสุญูดนี่ก็มีสิทธิ์นะคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์แต่เราจะทำยังไงให้เราได้ไปสวรรค์แบบปลอดภัยอ่ะพี่น้องอาจจะถูกลงโทษแต่ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราปลอดภัยจากอาซาบการลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้อัลลอฮ์รักคนที่อัลลอฮ์รักหนึ่งพี่น้องจำเอาไว้คนนั้นต้องไม่มีชีริกแล้วสิทธิในความรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ท่านอย่างเต็มตัวประการต่อมาท่านต้องเชื่อปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วความรักต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้กับท่านยุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษบาปให้กับท่านนี่เหตุเพราะอะไรพี่น้องครับเหตุมันคือการที่เรารักอัลลอฮ์เรามอบอะกีดะห์ที่ถูกต้องให้กับพระองค์เรามอบการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับท่านนบีเราไม่ได้มอบให้กับคนอื่นแล้วมันเป็นเหตุที่อัลลอฮ์จะรักเราและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเราถามถ้าเราไม่มีบาปอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ไหมที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้ลบล้างบาปให้อันเนื่องมาจากว่าเรานั้นมีบาปแต่เงื่อนไขประการแรกรักอัลลอฮ์สิปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีถ้าปฏิบัติแบบเนี้ยเราจะมีบาปแค่ไหนยกเว้นบาปชิริกกับบาปบิดอะห์นะ
เราจะมีบาปเยอะแค่ไหนถ้าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ใครห้ามได้ไหมไม่ได้หรอกครับอัลลอฮ์ก็จะให้ให้ในความรักของพระองค์ที่พระองค์นั้นมีให้กับบ่าวคนนั้นฟาซาฟะยะติยัลลอฮุบิกอมินยูฮิบบุฮุมวะยูฮิบบูนะฮูอัลลอฮ์บอกว่าในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทั้งหมดบนโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ให้อาหารอัลลอฮ์ให้เครื่องดื่มอัลลอฮ์ให้เครื่องนุ่งห่มอัลลอฮ์ให้ความสุขสบายสุขกายทุกสิ่งอย่างที่มีเกียรติอัลลอฮ์ให้เกียรติเกียรติมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าหากว่ามีกลุ่มชนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็แล้วแต่ละทิ้งในเกียรติต่างๆเหล่านั้นไปอัลลอฮ์ให้เกียรติหมดทุกคนนะอัลลอฮ์ให้ความเมตตาหมดทุกคนและอัลลอฮ์ให้ความรักกับคนที่เขารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความรักกับคนที่เขาปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าหากคนหนึ่งคนใดออกนอกลู่นอกทางไม่รักอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามนบีแน่นอนที่สุดความรักจากอัลลอฮ์เขาไม่ได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงนำมาซึ่งกลุ่มหนึ่งคนที่รักอัลลอฮ์ไม่ได้มีพวกเราอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์จะให้มาอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องห่วงนะครับแม้ว่าเราไม่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เดือดร้อนนะเราไปขอดูอาต่อสิ่งอื่นไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เดือดร้อนนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ก็ยังเป็นพระเจ้าอยู่เหมือนเดิมเราไม่ได้ปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีก็ยังเป็นสถานะของความเป็นนบีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครจะลดสถานะความเป็นรอซูลความเป็นนบีได้และกลุ่มชนต่างๆเหล่านั้นยูฮิบบูฮุมวะยูฮิบบูนะฮูพระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์นี่พระองค์จะรักพวกเขาและพวกเขาจะรักพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าคนแบบไหนอ่ะก็คนที่เขาปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺบอกรอซูลบอกไงพี่น้องคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเขานั้นปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนจะได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบายกเว้นคนปฏิเสธไอ้ปฏิเสธตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากได้สวรรค์หรอกนะแต่ปฏิเสธในการประพฤติปฏิบัติตามท่านนบีไม่ตามนบีไม่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์ปฏิเสธตามคำสั่งของอัลลอฮ์ปฏิเสธตามคำสั่งซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้สวรรค์นะแต่ปฏิเสธในการที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ก็ถามว่ากีละมันยะบายารอซูลุลลอฮ์มีด้วยเหรอคนที่ฝ่าฝืนคนที่ไม่เชื่อฟังนบีมีด้วยเหรอซอฮาบะห์ถามนบีก็บอกมีดิใครอ่ะมันอัตออานีดะคอลันจันนะใครเชื่อฟังฉันใครเชื่อฟังนบีเนี่ยรักนบีถ้ารักอัลลอฮ์ต้องรักนบีถ้าเชื่ออัลลอฮ์ต้องเชื่อนบีแน่นอนมันเอาต่ออันนี้ดะคอลันจันนะว่ามันเอาซ้อนี่และใครฝ่าฝืนต่อฉันฝ่าก็ดอาบาคนนั้นแหละไม่ได้เข้าสวรรค์ง่ายๆนะพี่น้องตักกะง่ายๆนะมาสอนเนี่ยไม่ได้มีอะไรต้องคิดมากเลยใครเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นเท่าเชื่อกับเชื่อฟังนบีและจะได้สวรรค์ส่วนใครฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนนบีนั่นแหละฝ่าก็ดอาบาเอาฮะดีษมาอธิบายกุรอานเอากุรอานมาอธิบายฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเราเนี่ยนะเมื่ออัลลอฮ์รักคนหนึ่งคนใดพี่น้องจำเอาไว้ความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับบ่าวมันยิ่งใหญ่จนกระทั่งว่าอัลลอฮ์จะประกาศก้องบนชั้นฟ้านะครับอิซาอะฮับบัลลอฮุลอับดะนาดาญิบรีลถ้าอัลลอฮ์รักท่านไปแล้วถ้าอัลลอฮ์รักคนหนึ่งคนใดจากพวกเราไปแล้วอัลลอฮ์จะพูดกับญิบรีลว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุฟูลานั้นแท้จริงอัลลอฮ์รักคนนี้ฉันรักคนนี้ญิบรีลญิบรีลนี่ไม่ถามหรอกนะรักเพราะอะไรไอเรานี่กว่าจะทำให้ใครรักเราได้นี่โอ้โหนานเสียเหรียญตั้งหลายบาทโทรศัพท์สมัยก่อนใช่ไหมหยอดเหรียญซื้อลูกอมเขียนจดหมายโทรศัพท์อะไรต่ออะไรเนี่ยอุ้ยเสียตังค์แต่นี่ไม่เสียตังค์อ
อัลลอฮ์รักเรานี่อัลลอฮ์จะประกาศกล้องว่าญิบรีลและญิบรีลไม่ถามด้วยรักทำไมญิบรีลข้ารักเขาฟะยูฮิบบูฮูญิบรีลและถ้าอัลลอฮ์รักคนหนึ่งคนใดจากพวกเรานะญิบรีลก็จะรักด้วยอัตโนมัติฟะยูนาดีญิบรีลฟีอะห์ลิสซะมาและญิบรีลก็จะเป่าประกาศกับอะห์ลุสซะมาอะห์ลุสซะมาคือใครชาวชั้นฟ้าชาวชั้นฟ้านี่มีนะพี่น้องนะชั้นฟ้ามีทั้งหมดกี่ชั้นเอ่ย7ชั้นฟ้าทั้งหมดนี่มี7ชั้นเหนือชั้นฟ้าชั้นที่7นี่คืออะไรเหนือชั้นฟ้าชั้นที่7แต่ละชั้นนี่500ปี500ปี500ปีเหนือชั้นฟ้าชั้นที่7คือกุรซีกุรซีกุรซีคืออะไรอ่ะถ้ากุรซีบัลลังและอารัชคืออะไรที่วางเท้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุอับบาสซอฮาบะบอกเอาไว้กุรซีคือที่วางพระบาทของอัลลอฮ์กว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาอย่าไปคิดว่าแค่ไหนเหนือกุรซีคืออะไรจ๊ะยังไม่ถึงอารัชรีบเหลือเกินกว่าจะไปถึงอารัชนี่เยอะเหนือกุรซีคือพี่น้องว่าน้ำเนี่ยอยู่ด้านบนได้ไหมน้ำเนี่ยอยู่ด้านบนได้ไหมได้เหนือกุรซีคือน้ำเหนือน้ำคืออารัชคือบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบัลลังก์อยู่แบบไหนไม่รู้ครับอัลลอฮุอะลัมไม่รู้อัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์จะอยู่แบบไหนอย่างไรนั่นเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิบรีลจะบอกกับอะห์ลุสซะมาเอ้ยพวกท่านทั้งหลายมาลาอิกะห์ที่อยู่ตามชั้นฟ้าทั้งหมดอัลลอฮ์ตะอาลารักคนนี้นะฟะอะฮิบูฮูพวกท่านจงรักเขาด้วยมาลาอิกะห์ปฏิเสธไหมครับพี่น้องมาลาอิกะห์ไม่ปฏิเสธนะเดี๋ยวพี่น้องบอกมาลาอิกะห์อยู่จริงเปล่าจริงนะพี่น้องนะชั้นฟ้าแต่ละชั้นมีประตูนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปไอ้พวกเราเนี่ยหมดสิทธิ์ครั้งหนึ่งนบีอยู่กับซอฮาบะห์อยู่ดีๆนี่มีเสียงเปิดประตูอยู่ดีๆนี่มีเสียงเปิดประตูและนบีก็เงยขึ้นไปมองและญิบรีลก็เอาอายะห์กุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยฏอนเนี่ยมันรู้เรื่องราวของคนได้ไงเอาหมอดูก่อนหมอดูน่ะรู้เรื่องราวของพวกเราได้ไงเวลาพวกเราไปหาหมอใครแอบชัยฏอนมันไปแอบหมอดูน่ะมันไม่ได้รู้ด้วยกับตัวมันเองหรอกนะพี่น้องจำเอาไว้นะแต่มันมีตัวไอ้ตัวที่มันเป็นซีของมันน่ะมันก็เป็นวลีถึงกันและกันมันก็เป็นวลีให้ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นก็เป็นวลีให้ไอ้หมอดูเนี่ยไอ้ยินน่ะไอ้ชัยฏอนน่ะมันจะขึ้นไปแล้วก็ไปแอบฟังมาลาอิกะห์คุยกันว่านี่คนนี้ก็อย่างนั้นคนนั้นก็ดอกดัดของอัลลอฮ์การกำหนดสภาวะการแล้วก็ไปเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาบอกหมอดูมันถึงรู้ไงล่ะมันถึงรู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเรารู้ด้วยกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กำลังจะบอกนั่นคือมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านบนฟะอะฮิบบูฮูมาลาอิกะห์ก็จะรักคนนี้ที่อัลลอฮ์ตะอาลารักที่ญิบรีลรักและมวลบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายก็จะรักเขาคนนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความยิ่งใหญ่ซึ่งความยิ่งใหญ่ตรงนี้เราต้องแลกมานะเราอยากได้ความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องให้ความรักกับอัลลอฮ์ก่อนเราอยากจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์เราต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนและถ้ามี2เงื่อนไขนี้ต่อให้เรามีบาปเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ก็อัลลอฮ์บอกเอง
วะยักฟิรละกุมอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะรักพวกท่านทั้งหลายรักไม่พอรักกลับไม่พอนะอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายด้วยนี่เพราะฉะนั้นเรื่องบาปมันเป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์นะพี่น้องนะแต่เราจะทำอย่างไรให้บาปของเรานะถูกลบล้างเราจะทำอย่างไรให้บาปของเรานั้นถูกเขาเรียกว่าเคลียร์ออกไปจากบัญชีของเรานั่นคือการที่เราจะต้องให้ความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งใกล้จะถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องครับนิดหนึ่งนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมีช่วงผมขอโทษนะครับพี่น้องอาจฟังอาจไม่เคยฟังไม่มีปัญหาแต่ฟังผมถ้าสงสัยถามได้ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องรู้ไหมครับบิดอะห์ประการหนึ่งบิดอะห์คือการที่เราไม่ปฏิบัติตามท่านนบีเข้าใจนะฮะบิดอะห์ผมคงไม่ต้องอธิบายในเดือนรอมฎอนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นทุกปีครับพี่น้องรู้จักเวลาอิมซากไหมเวลาอิมซักอิมซักแปลว่างดกำหนดช่วงเวลางดอาหารมีการกำหนดช่วงเวลาให้งดอาหารพี่น้องฟังอายะห์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกุลูวะชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอบยัดุมินัลคอยตุลอัสวะดมินัลฟัจริซุมมาอะติมมุศิยามะอิลัลไลลิในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่187อัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าจงกินกูลูวัชรอบูและจงดื่มฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอบยัดุจนกระทั่งเส้นขาวจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำเส้นสีขาวจะประจักษ์จากกับพวกเจ้าสู่เส้นดำจะมีเส้นขาวกับเส้นดำมันมาบรรจบกันสองเส้นเส้นขาวเส้นดำบรรจบกันอันเนื่องมาจากมินัลฟัจริแสงฟัจร์แสงอรุณและพวกเจ้าจงให้การถือศีลอดครบเต็มจนถึงพบค่ำถึงเวลาไหนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ระบุถึงช่วงเวลาสุดท้ายที่อนุญาตให้ดื่มกินได้นั่นคือสามารถดื่มกินได้จนเวลาฟัจร์ปรากฏชัดเวลาฟัจร์ปรากฏชัดมันเป็นที่ประจักษ์นะพี่น้องนะถึงอันตรายอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปกำหนดเวลาอิมซักขึ้นมาถามนะอิมซักเนี่ยใครเข้ากำหนดฮะเวลาอิมซากใครกำหนดมนุษย์กำหนดขึ้นมาเองนะพี่น้องครับมีคนถามเชคอิบนุอุไซมินว่าปฏิทินเดือนรอมฎอนบางฉบับเนี่ยมีระบุเวลาอิมซากไว้ในปฏิทินเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมีเวลาระบุอิมซากไว้เช่นถ้าสมมุติจะอาซานตอน 4:45ช่วงเวลา 4:35 เนี่ยต้องอิมซักแล้วต้องงดต้องงดมีคนถามเชคอุไซมินปฏิทินเดือนรอมฎอนบางฉบับมีระบุเวลาอิมซักเอาไว้คือเวลาก่อนละหมาดซุบฮีประมาณสัก10นาทีถึง15นาทีสิ่งนี้มีมาจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่หรือว่าสิ่งนี้มันคือบิดอะห์มีไหมถ้าไม่มีมันก็ต้องเป็นบิดอะห์เชคอิบนุอุไซมินบอกว่าไงสิ่งนี้คือบิดอะห์ไม่มีที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อย่างใดมีหนำซ้ำนะพี่น้องนะเชคอุไซมินบอกว่าจริงๆเนี่ยมันยังตรงกันข้ามกับเรื่องที่ว่าเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดเอาไว้ในอัลกุรอานกูลูวะชุรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอบยัดุมินัลคอยติลอัสวะดมินัลฟัจริ
พวกท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มจนกระทั่งเส้นสีขาวจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นสีดำคือมันมาบรรจบกันน่ะถ้าสมมุติมันมาบรรจบกันเมื่อไหร่นี่หยุดกินหยุดดื่มหยุดกินหยุดดื่มทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะอัลลอฮ์บอกว่าในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เจ้าทั้งหลายนั้นจะได้ยำเกรงพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในการแจกแจงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์พูดชัดเจนว่าพวกท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มไปจนกระทั่งถึงแสงฟะญัรขึ้นทีนี้เอาแหละถ้าสมมุติว่าเราไปกำหนดตายตัวน่ะไอ้แบบเนี้ยไม่ถูกต้องและเป็นบิดอะห์ทันทีแต่บางคนบอกว่าอาจารย์สู้เรามันอาซานไม่พร้อมกันแล้วก็จะทำยังไงนี่แหละมันเป็นเหตุที่คนสมัยก่อนเขาก็คิดว่ามันจะต้องมีเวลานี้เพื่อที่จะทำไหมสร้างความปลอดภัยกันขึ้นมาจะได้ไม่ไปกินไอ้ตอนที่แสงฟะญัรขึ้นแล้วว่างั้นเถอะทีนี้เราจะทำไงพี่น้องครับปฏิทินทั้งหมดนะเวลาการอาซานเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่มันอยู่ในปฏิทินหรือการอาซานส่วนมากในช่องทีวีใดก็แล้วแต่หรือในสถานีวิทยุใดก็แล้วแต่นั่นน่ะเขาคิดเผื่อมาแล้วเขาคิดเผื่อมาแล้วแสงฟะญัรจะขึ้นแบบนี้แบบนี้อันนี้มันคือเรื่องของเราของดาราศาสตร์ในการที่เขาจะคิดแต่ความเป็นจริงนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมถามตอนที่เราละศีลอดบางคนบอกว่าละศีลอดเนี่ยเราต้องได้ยินเสียงอาซานถูกต้องไหมครับผมถามแล้วทำไมได้ยินเสียงอาซานนี่เราจะทำไงถ้าเราไปบอกว่าละศีลอดต้องได้ยินเสียงอาซานถ้าไม่ได้ยินเสียงอาซานเราจะทำไงครับฮะไปไกลเดินทางไกลขับรถอยู่คลื่นก็ไม่มีวิทยุก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีนาฬิกาฐานก็หมดโอ้อัลลอฮ์ทดสอบทำไงล่ะทีนี้ไม่มีเสียงอาซานดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมื่อไรน่ะละศีลอดทันทีนี่ง่ายๆถ้าเราไปมัวแต่รอเสียงอาซานพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคือเอาและเสียงอาซานเป็นเสียงบอกเวลาการละหมาดเรียกร้องไปสู่การละหมาดแต่มันไม่ได้เป๊ะพี่น้องต้องเข้าใจนะจะเป๊ะก็ต่อเมื่อแสงเรื่องราวของการละหมาดเนี่ยเขาดูอะไรดูดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นเท่านี้ได้เวลาแสงฟะญัรขึ้นการถือศีลอดก็เริ่มจบที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าเราไปกำหนดเวลาอิมซากขึ้นมาเชคอุไซมีนบอกว่านั่นคือบิดอะห์ทันทีเพราะมันไม่มีร่องรอยที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากินได้กินได้จนกระทั่งว่าจะมีแสงเส้นขาวกับเส้นดำนั้นมาบรรจบกันพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในซอฮีหของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอินนบิลาลันยูอัซซินุบิไลลินแท้จริงบิลาลจะอาซานในยามวิกาลในยามดึกท่านทั้งหลายจงกินและจงดื่มอ้าวอาซานอะไรล่ะอาซานแล้วก็จงกินจงดื่มยังไงดูต่อไปฟะกูลูวัชรบูฮัตตาตัสมาอูอาซานอิบนุอุมมีมักตุมจนกระทั่งท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงอาซานของอิบนุอุมมีมักตุมคืออย่างนี้มันมีอาซาน2ครั้งบิลาลเนี่ยท่านจะอาซานครั้งแรกถ้าอาซานครั้งแรกเนี่ยอ้าวลุกขึ้นมากินอันนี้การกระทำของใครซอฮาบะอาซานนบีรับรู้ไหมรับรู้นบีห้ามป่ะไม่ได้ห้ามทั้งเหมือนกันนบีสนับสนุนนบีบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอาซานของบิลาลนี่ฟะกูลูวัชรบูจงกินจงดื่มเข้าใจนะจงกินจงดื่มกินดื่มไปจนกระทั่งได้ยินเสียงอาซานของอิบนุอุมมีมักตูมถ้าได้ยินเสียงอาซานของอิบนุอุมมีมักตูมแล้วก็จบหยุดกินหยุดดื่มภารกิจอะไรที่เราทำอยู่หยุดหยุดและเริ่มถือศีลอดฟะอินนะฮูลายุซันฮัตตายุตลัยฟัจริ
ทำไมอ่ะเพราะอิบนุอุมมีมักตูมเนี่ยเขาจะไม่อาซานจนกว่าจะรุ่งสางจนกว่าแสงฟัญญัตจะขึ้นพี่น้องเข้าใจนะอิบนุอุมมีมักตูมเนี่ยจะไม่อาซานจนกว่าจะเห็นแสงฟัญญัตแสดงว่าการอาซานของอิบนุอุมมีมักตูมนั้นมีความสัมพันธ์กับแสงฟัญญัตถ้าเห็นแสงฟัญญัตอิบนุอุมมีมักตูมจะอาซานทันทีแล้วถ้าได้ยินเสียงอาซานของอิบนุอุมมีมักตูมแล้วเนี่ยจงหยุดกินและให้เริ่มถือศีลอดถามในยุคซอฮาบะห์เขาเริ่มถือศีลอดกันตอนไหนตอนที่แสงฟัญญัตขึ้นตอนที่มีแสงฟัญญัตและในขณะเดียวกันนั่นก็คือการได้ยินเสียงอาซานของอิบนุอุมมีมักตูมได้ยินเสียงอาซานของบิลาลนั่นคือเรียกขึ้นมาให้กินแต่ถ้าได้ยินเสียงอาซานของอิบนุอุมมีมักตูมเนี่ยทำไมให้หยุดกินและจบพอไม่ต้องกินแล้วนะให้เริ่มการถือศีลอดเขาเริ่มกันตอนแสงฟัญญัตขึ้นทีนี้แสงฟัญญัตเราจะเห็นไม่ต้องปีนขึ้นไปข้างบนทำไงล่ะทีนี้ฮะทำไงมันก็จึงมีเวลาอาซานที่มันแตกต่างกันไปแต่อย่าให้มันเหลื่อมล้ำหมายความว่าเราก็อย่าไปล่าเกินและเราก็อย่าไปคิดว่าต้องมีเวลาอิมซากเข้าใจนะฮะอย่าไปกำหนดเพราะไม่มีการกำหนดถ้าสมมุติว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยกำหนดหรือนบีจะกำหนดเองให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นบีต้องบอกกับอิบนุอุมมีมักตูมว่าอิบนุอุมมีมักตูมมาอาซานทำไมต้องแสงฟัญญัตขึ้นใช่ไหมฮะต้องพูดแล้วอิบนุอุมมีมักตูมมาอาซานทำไมตอนนี้ผู้คนเขาโอ้ยพอเห็นเสียงไอ้เห็นแสงฟัญญัตแล้วเขาก็ตกใจกันละทีแล้วท่านมาอาซานทำไมตอนนี้นบีต้องบอกแล้วแต่นี่นบีไม่บอกนบีบอกว่าจงกินจงดื่มไปจนกระทั่งเสียงอาซานของอิบนุอุมมีมักตูมนั้นเป่งเสียงขึ้นมานั่นหมายความว่าแสงฟัญญัตขึ้นแล้วโอเคนะครับอย่าไปกำหนดนะนะฮะในเรื่องราวที่มันไม่มีแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือร่องรอยการกระทำของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้คงเกินเวลาไปด้วยแล้วมั้งผมดูท่าแล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยนะขอดุอานะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ชีวิตของพวกเรานะครับมีจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนทุกๆคนเลยนะครับนะอินชาอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้สุขภาพของเรานั้นเป็นสุขภาพพลานามัยที่ดีนะครับอินชาอัลลอฮ์และขอให้เรานั้นได้ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนในปีนี้กันทุกๆคนนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้ผมคงจากลานะกับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته